สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2ประจำเช้าวันศุกร์ที่15เมษายนกันหน่อยดีกว่าไปเริ่มกันที่ PSV Eindhoven ก็แพ้ให้กับทางเลสเตอร์ไป 1-2 เกมนี้เนี่ยเจ้าบ้านนำไปก่อน 1-0 จากอีลานซาฮาวีก่อนที่ทีมเยือนครับยิงไล่แซงในช่วงท้ายเกมจากเจมส์มาดิสันแล้วก็ลิคาโดเปเรล่าครับทำให้จบเกมลงผลสักนั้นเนี่ยเลสเตอร์ชนะไปด้วยสกอร์ 2-1 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปได้โรมาก็คือฟอร์มโหดครับถล่มโบเดอร์กลิมไป 4-0 ได้ประตูจากทามี่อับราฮัมแล้วก็แฮตทริกของนิโคโลซานิโอโลฮะทำให้รวมหมด2นัดเนี่ยโรมาชนะด้วยสกอร์ท่วมท้น 5-2 ผ่านเข้าสู่รอบรองไปได้เช่นกันสลาเวปาก็แพ้ให้กับฟีนูดไป 1-3 เกมนี้ทีมเยือนได้3ประตูจากไซเรลเดรเซอร์ครับยิง2ประตูอีก1ลูกมาจากลุยซินิสเทล่าครับส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากอิบราฮิมตาโอเล่ครับรวมผล2นัดเป็นฟีนูดชนะด้วยสกอร์ 6-4 ครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเช่นกันแล้วก็อีกคู่หนึ่งเปาเอฟซีแพ้ให้กับมักเซยไป 0-1 ทีมเยือนได้ประตูจากดิมิทรีพาเย่ครับทำให้2นัดรวมกันมักเซยชนะสกอร์ 3-1 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนั่นก็เลยทำให้ในรอบรองชนะเลิศเนี่ยเลสเตอร์จะเจอกับหมาป่าโรม่าฮะแล้วก็ฟีดูดรอตเทอร์ดัมเจอกับโอลิมปิกมาร์เซย์ฮะโดยที่เกมแรกเนี่ยจะเตะในคืนวันพฤหัสที่28เมษายนแล้วก็เลกที่2เตะต่อในคืนวันพฤหัสที่5พฤษภาคมนี้นี่เอง